ให้ที่โรงเรียนกลุ่มนี้กลุ่มคุณภาพปานกลางท่านมีสิทธิ์ไปนั่งแยกถามว่าน้ำหนักตรงนี้หนึ่งผมเชื่อว่าขวามือจะเป็นน้ำหนักที่ดีคือไปตรงกับลูกค้าที่วิกฤตพ่อแม่นะครับตรงนี้ดีนี่พอท่านพัฒนาจริงๆท่านมาพัฒนานวัตกรรมผลงานอยู่ที่ process ตรงนี้ process แรกระบบกำกับติดตามให้ข้อมูลป้อนกับระบบนิเทศภายในเห็นไหมครับตรงนี้ระบบนิเทศภายในท่านสามารถไปพัฒนาระบบกำกับติดตามนิเทศภายในระบบ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงนี้ทำได้ในเขตพื้นที่ในสำนักงานเขตพื้นที่หรือไปพัฒนาระบบ KM จัดการความรู้สำหรับโรงเรียนกลุ่มวิกฤตคุณภาพแสดงว่าท่านไปเอาอะไรนะระบบกำกับติดตามแต่ไปจับกับโรงเรียนกลุ่มวิกฤตคุณภาพชื่อเรื่องคือการพัฒนาระบบจัดการความรู้สำหรับโรงเรียนกลุ่มวิกฤตคุณภาพอันนี้ท่านดูเสร็จห้องในเฟซบุ๊กที่สำนักงานเริ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีปัญหาอะไรคุยกันได้ตลอดอันนี้เรียกว่าท่านไปจริงจังกับระบบเคมกับโรงเรียนกลุ่มวิกฤตท่านมีสิทธิ์พัฒนาระบบกำกับติดตามกับโรงเรียนกลุ่มคุณภาพสูงอันนี้แล้วท่านก็ไปประเมินเขาทุก3ปีประกันภายในเราประเมินทุก3ปีเจ้าโรงเรียนกลุ่มคุณภาพสูงไม่ต้องไปยุ่งเขาเยอะก็ถือว่าเขาคุณภาพสูงขั้นท่านก็ทำระบบเน้นระบบ e-monitoring ระบบประเมินผ่านจอภาพสำหรับโรงเรียนกลุ่มคุณภาพสูงเห็นไหมครับในเขตพื้นที่โรงเรียนกลุ่มภาคภูมิคือผ่านสมศระดับดีกับดีมาก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 ท่านไม่ต้องให้สายเทศต้องออกโรงเรียนเหล่านี้บ่อยนะแต่เน้นประเมินแบบออนไลน์เพื่อโรงเรียนกลุ่มคุณภาพสูง3ปีประเมินครั้งแต่ละปีดูข้อมูลแบบออนไลน์ตลอดถ้าแบบนี้คือท่านเอาพัฒนาระบบกำกับติดตามนิเทศภายในแต่ไปจอดลึกกลุ่มคุณภาพสูงแต่เอาระบบกำกับติดตามนิเทศไปจ่อลึกกลุ่มวิกฤตถ้าแบบนี้คือท่านต้องถี่มากขึ้นนะครับท่านไปจริงจังกับการส่งเสริมให้เขตพื้นที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้การสร้างพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนกลุ่มวิกฤตคุณภาพถ้าแบบนี้คือท่านเอาอะไร KM PLC LOไปลงกับโรงเรียนกลุ่มวิกฤตคุณภาพท่านเอาระบบ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปลงกับผู้บริหารใหม่ผู้บริหารใหม่อยู่ไหนโรงเรียนไหนกลุ่มผู้บริหารใหม่นะครับท่านไปจริงจังกับสร้างระบบเครือข่ายความเข้มแข็งของกรรมการสถานศึกษากรรมการสาวิเขตกรรมการเขตพื้นที่เมื่อไหร่ที่รองดูแลกลุ่มนโยบายและแผนก็ไปจริงจังกับพัฒนาความเข้มแข็งให้ระบบกรรมการเขตพื้นที่นะครับกลุ่มนโยบายและแผนดูแลกรรมการเขตพื้นที่ในการประชุมสัมมนาไปพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของกรรมการเขตพื้นที่ไปพัฒนาระบบ e-monitoring สำหรับกรรมการเขตพื้นที่ต่อไปนี้สามารถหารือติดตามงานผ่านจอภาพได้นะครับไปพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กรรมการสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนกลุ่มวิกฤตคุณภาพคือโรงเรียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ท่านต้องเอากรรมการสถานศึกษาที่มาพบเป็นระยะให้เขาเข้มแข็งโรงเรียนเหล่านี้บางทีก็ไม่มีผอ.อยู่ว่างอยู่นะครับกรรมการขึ้นแข่งมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งถ้าแบบนี้คือท่านเอาเรื่องของเครือข่ายเน็ตเวิร์กไปลงกับโรงเรียนกลุ่มวิกฤตเครือข่ายเน็ตเวิร์กลงกับโรงเรียนทุกโรงแล้วแต่กับโรงทุกโรงหรือโรงเฉพาะโรงท่านไปจริงจังกับกำหนดมาตรฐานการสอนมาตรฐานการบริหารเขตพื้นที่มาตรฐานการบริหารวิทยาเขตครั้งนี้ท่านว่าโรงเรียนท่านมีเป็นกลุ่มโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนมี19กลุ่ม20กลุ่มเรามีการกำหนดมาตรฐานการบริหารกลุ่มไหมกลุ่มที่ดีต้องดังต่อไปนี้โร
บริหารเครือข่ายที่ดีต้องตามต่อนี้เขตพื้นที่มีมาตรฐานไหมครับกี่มาตรฐานครับเขตพื้นที่มีกี่มาตรฐานครับ3มีกี่ตัวบ่งชี้ครับ17ตัวบ่งชี้เราเขียน SAR ทุกปีไหมทุกปีนะขณะนี้สพฐหลังจากกำหนดมาตรฐานแล้วมีการประเมินโรงเรียนตามมาตรฐานมีโรงเรียนเกรด A ตาม17ตัวบ่งชี้ทั้งหมดเขตเกรด A มีทั้งหมดกี่เขตเขตเกรด A มีกี่เขต30คะแนนเกิน90เขตเกรด B คะแนนเกิน80มีกี่เขตเขตป้อแป้คะแนนไม่ถึง780มีกี่เขตเขต A เกรด B เกรด C ถ้าว่ามีการประกาศนั้นสพฐก็ติดตามปุ๊บไปติดตามการทำงานตามนโยบายกลยุทธ์แต่ไม่ได้ไปติดตามอะไรการทำงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่กำหนดมาตรฐานแต่ไม่มีการมอนิเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานตาม